อินัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านอาจารย์บรรจงนะครับอาจารย์บรรจงมีกาสันท่านอาจารย์ดร.มุคลิสเฉลิมไทยคณาจารย์ทุกท่านและก็ท่านผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจในเกี่ยวกับธรรมะและสัจธรรมของศาสนาอิสลามทุกท่านก็ขอชื่นชมในการจัดรายการและก็โครงการดีๆที่มีประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วมนุษยชาติหรือสังคมของผู้คนนั้นสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณร่างกายจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ถ้าไม่มีจิตวิญญาณนะครับสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมมนุษยชาติสังคมของผู้คนนั้นก็คือจิตวิญญาณของพวกเขาไม่ใช่ถนนหนทางคอนโดมิเนียมแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีทั้งหลายนั่นเป็นความเจริญทางวัตถุแต่ในความเจริญที่แท้จริงก็คือมีหัวใจควบคู่กันไปด้วยดังนั้นเราจึงได้เห็นว่าตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติเนี่ยตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้ลงมาอยู่บนโลกใบนี้สัจธรรมและก็ตัวธรรมะนั้นได้เป็นแนวทางและก็เป็นประหนึ่งดวงดาวที่นำทางมนุษยชาติไปบนสิ่งที่ชอบสิ่งที่ควรนะครับและนี่เองที่สัจธรรมนี้และธรรมะนี้หรือว่ามรรคมรรคาคือตัวชรีอะห์นี้ได้รับประทานลงมาตั้งแต่สมัยของท่านศาสดานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนมาสมบูรณ์ธรรมะค่อยๆพัฒนามาพัฒนามาเรื่อยๆและเมื่อสังคมมนุษยชาติซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆสังคมมนุษย์ไม่ได้ซับซ้อนในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บรรจงได้กล่าวให้เห็นว่ามีศาสดาที่โดดเด่นจำนวนต่อไปนี้แล้วก็เรียงรายกันมานั้นเราต้องเข้าใจว่าในช่วงเวลาของจากอาดัมอะลัยฮิสสลามถึงนูหรือว่าโนอานั้นน่ะในสมัยของท่านศาสดานบีโนอานี่เป็นช่วงเวลาแรกที่มนุษย์ที่เคยเป็นประชาชาติเดียวกันสังคมเดียวกันความเชื่อเดียวกันหลักศรัทธาเดียวกันนั้นได้เริ่มแตกแยกออกไปในภาษาธรรมะในสังคมไทยเรียกว่าเริ่มปรุงแต่งเริ่มยึดมั่นถือมั่นนะครับแล้วก็เกิดการสร้างรูปเคารพขึ้นมาเป็นครั้งแรกรูปเคารพตั้งแต่เป็นแบบรูปเคารพเป็นภาพแล้วก็เป็นภาพนูนต่ำเหมือนที่เราเห็นบนขันเงินน่ะภาพนูนต่ำแล้วก็มาเป็นภาพ ของ free standing ก็คือเทวรูปหรือรูปเคารพที่เต็มตัวอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราจะได้เห็นว่าธรรมะจึงที่ถูกประทานลงมาเพื่อ นำทางและเพื่อขจัดสนิมขจัดมลทินและขจัดความหลงและอวิชชาเหล่านี้จึงค่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและความซับซ้อนนั้นมาจนถึงบริจุดบริบูรณ์เอาในการเทศนาเตือนสติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นจึงเห็นว่า หลักธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักธรรมที่มีแก่นสารและสาระเดียวกันเช่นในสังคมไทยเนี่ยเราจะรู้จักเรื่องของศีล5ในศีล5นั้นแก่นสารเดียวกันกับมากอซิดอัชชะรีอะห์หรือว่าเป้าหมายของชะรีอะห์นี้ในพระคัมภีร์กุรอาน 6,600 กว่าองค์การนั้นบางองค์การคุ้มครองมนุษย์ไม่ให้เบียดเบียนกันและกันในเรื่องชีวิตบางองค์การคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันและกันในเรื่องทรัพย์บางองค์การคุ้มครองมนุษย์ไม่ให้เบียดเบียนกันและกันในเรื่องของสติ หรือทำลายสติของตนและทำลายสติของผู้อื่นเหมือนเมื่อกี้องค์การที่ว่าด้วยน้ำเมาเป็นต้นบางองค์การใน 6,600 องค์การนี้ห้ามมนุษย์ไม่ให้เบียดเบียนกันหรือว่าเสื่อมเสียดุลยภาพทำลายดุลยภาพในเรื่องของวงตระกูลก็คือการไม่ผิดกามนั่นเองและข้อ5ก็คืออย่าเบียดเบียนอย่าทำลายตัวธรรมะหรือตัวหลักธรรมนี้สิ่งนี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยที่รู้จักกันในนามศีล5ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยไม่ดื่มเหล้า อันเป็นการทำลายสติไม่ผิดกามและก็ไม่โกหกมดเท็จเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้มาเห็นว่านี่เห็นเอกลักษณ์แห่งการเทศนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมบิยาวัลมุรซะลีนนั้นได้รวมเอาไว้น่าจะ9ประเด็นที่โดดเด่นด้วยกันจริงๆมีมากกว่านั้นแต่ว่าเราจะมาดูใน9ประเด็นนี้สิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่สุดแห่งการเทศนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคำเทศนาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปจนถึงนบีท่านแรกนบีอาดัมเนี่ย
ทั้งหมดที่พูดทั้งหมดที่เห็นในอัลกุรอานทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในหะดีษไม่ว่าท่านจะพูดท่านจะปฏิบัติหรือท่านจะยอมรับผู้อื่นหรือปฏิเสธการกระทําของผู้อื่นนั้นรวมศูนย์อยู่ที่หลักการศรัทธาด้วยเหตุนี้เองเราจึงมองเห็นว่าชุมชนมุสลิมและก็สังคมมุสลิมเนี่ยจะรวมศูนย์หรือจะตั้งมั่นหรือจะปลอดภัยจากความหลงปลอดภัยจากความอวิชชาที่จะเข้ามาเกาะก็เพราะการสอนทั้งหมดรวมศูนย์อยู่ที่หลักศรัทธาเช่นเดียวกันจึงเห็นว่า มุสลิมบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถนำลูกๆเนี่ยเข้าไปเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยได้บางคนเนี่ยโรงเรียนที่มีชื่อเสียง10โรงเรียนแรกอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าผู้คนเหล่านั้นพากันหลีกเลี่ยงที่จะนำลูกของตัวเองไปเข้าโรงเรียนดังๆดังกล่าวแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนของมุสลิมเองที่มีอยู่มากมายเนี่ยเพียงเพราะอะไรต้องการที่จะให้ลูกๆหรือว่าคนในครอบครัวนั้นตั้งมั่นอยู่ในหลักศรัทธาให้ได้ไม่ต้องการให้ได้รับการอบรมสั่งสอนใดๆที่ทำให้หลักศรัทธานี้เสื่อมออกไปหรือคลายออกไปแล้วเราจะได้เห็นว่าในทุกๆกิจกรรมในศาสนาอิสลามในทุกๆศาสนพิธีหรือว่าอิบาดัตหรือทุกๆกิจกรรมทางสังคมเนี่ยก็จะต้องรวมศูนย์อยู่ที่หลักการศรัทธานี้นะครับเช่นว่าในบางศาสนาเนี่ยในบางชุมชนของธรรมะเนี่ยจะถือว่าจะนับถืออะไรก็ได้จะไหว้สิ่งใดก็ได้จะกราบการหรือจะขอความช่วยเหลือสิ่งใดก็ได้แต่เพียงขอข้อแม้ไว้นิดเดียวว่าขอให้ยกสิ่งต่อไปนี้เป็นสรณะสูงสุดใช้ได้ถ้าในหัวใจยังมีสิ่งนี้เป็นสรณะสูงสุดแต่จะใช้เวลาว่างหรือบางอีเวนต์ไปในการเคารพวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเช่นขอจากสฟิงขอจากเทพอพอลโลเทพจูปิเตอร์ไม่เป็นไรแต่ขออย่าให้ลืมสรณะแรกสรณะดั้งเดิมไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในอิสลามจะไม่มีนะครับถัดไปยังข้อ2นะครับทั้งการเทศนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกรูปแบบแห่งชีวิตเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นการเทศนาในโอกาสต่างๆตลอด23ปีจะเทศนาที่เมืองมักกะหรือไปเทศนาที่มะดีนะห์หรือในเทศนาระหว่างการเดินทางและก็การปฏิบัติของท่านไม่ว่าท่านจะทานอาหารท่านจะเจอแขกเรือเจอมิตรเจอศัตรูจะจับมือจะทักทายกับผู้ใหญ่คนชราหรือว่าเด็กๆหรือว่ามีสหายและสาวกของท่านทำสิ่งใดพูดสิ่งใดแสดงความเห็นสิ่งใดเนี่ยล้วนเป็นไปเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจในศาสนาอิสลามเมื่อได้เข้ามาจะเห็นว่าสิ่งที่มุสลิมทำเนี่ยมาสังเกตดูเขาเจอกันทักทายกันทำไมเขาจะต้องดื่มน้ำแบบนี้ทำไมเขาจะต้องแต่งตัวแบบนี้นั่นการที่มุสลิมที่เป็นสตรีเพศคือมุสลิมะเนี่ยสวมใส่ฮิญาบนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คนจำนวนมากในสังคมคนจำนวนน้อยหรือคนจำนวนหนึ่งในสังคมไทยเข้าใจว่าคนพวกนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนวิถีไทยให้ไปเป็นดูไบเป็นเอมิเรตไม่ใช่ต้องการที่จะเป็นนำเอาวัฒนธรรมการแต่งกายของกาตาร์ของตะวันออกกลางเข้ามาแทนที่ในเมืองไทยไม่คนที่แต่งตัวเช่นนี้เขาไม่ได้คิดในเรื่องชาติประเพณีเรื่องสังคมอะไรทั้งสิ้นแต่เขาถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ทำไมมุสลิมจะต้องนั่งดื่มน้ำทำไมเขาจะต้องสอนว่าห้ามดื่มนะดื่มน้ำอย่าเกิน3อึกต้องเว้นแล้วไปจะต้องทำเช่นนี้หรือไปดูเด็กตามโรงเรียนกทมถ้าเป็นเด็กผู้ชายชั้นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ทำไมต้องใส่กางเกงขายาวและทำไมจะต้องไปเอาธรรมเนียมอาหรับธรรมเนียมต่างชาติอะไรเข้ามาในประเทศไทยไม่ใช่สิ่งที่เขาทำลงไปนั้นการที่พ่อแม่ไปพาลูกไปสมัครเข้าโรงเรียนแล้วบอกว่าครูขออนุญาตนะครับให้เขาใส่กางเกงขายาวนะได้ต้องไปตัดมันแล้วกันแต่ให้เป็นสีนี้เอาตัวอย่างผ้าไปสิ่งทั้งหมดที่กระทำในทุกกิจกรรมนั้นเพียงเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์หรือผมเคยเล่าเสมอว่ามุสลิมบางคนไม่ได้ละหมาดบางคน3ปีละหมาดวันอีดเท่านั้นน่ะแต่พอจะไปขอลูกสาวเขาเนี่ยตัวผู้เป็นบิดาของผู้หญิงเนี่ยเคร่งศาสนามากละหมาดที่สุเราะห์เป็นเวลาไปหาผู้หญิงที่ไรก็ถามย่อไปไหนล่ะพ่อไปไหนไปละหมาดอยู่ที่สุเราะห์เพราะฉะนั้นจะไปสู่ขอลูกสาวเขาก็บอกไม่ได้ตัวผู้เป็นว่าที่พ่อตานี่ขยันละหมาดก็เลยไปละหมาดบ้าง
ไปหามุมในสุเราที่ว่าที่พ่อตาจะเห็นง่ายๆตกลงไปละหมาดอย่างดีอันนั้นละหมาดถูกต้องละหมาดกอดอกแบบอย่างที่สัตติชนสอนเลยหรือโรงเรียนอื่นสอนเลยแต่ว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้นไม่ได้แสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์แสวงหาความพึงพอใจของว่าที่พ่อตาเขาจะได้โอเคโอ้โอเคหรือว่าใช้ได้เป็นต้นนะครับถัดไปนะครับการเทศนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่วันแรกเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บรรจงได้เห็นภูเขายะบันนูรนะครับที่ได้เลือกการคัดสรรแต่งตั้งให้เป็นศาสดานบีจนถึงวันสุดท้ายแห่งภาระ หน้าที่อันทรงเกียรตินี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักชะรีอะห์หลักความเชื่อหลักชะรีอะห์เรื่องธรรมบัญญัติจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไม่ว่าผู้คนจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรุงแต่งหรือยึดมั่นถือมั่นไปมากน้อยเพียงใดก็ตามผมไปบรรยายในบางแห่งเนี่ยก็พอบรรยายจบก็มีเชิญถามมีสงสัยไหมครับคนจะเป็นคนใหญ่คนโตในสังคมไทยก็ตามก็จะถามว่าอาจารย์ครับเมื่อไรอิสลามจะเจริญสักทียอมปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์อิสลามให้ทันสมัยไปกับโลกก็บ้างขนาดเป็นคนใหญ่คนโตในสังคมแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยฟังแล้วยังบอกว่าเมื่อไรอิสลามจะทันสมัยบ้างผมบอกอิสลามนี่ทันสมัยมากนะในธรรมะอื่นๆในสังคมอื่นๆน่ะมีธนาคารไหมธนาคารในธรรมะนั้นมีไหมมีการลงทุนในตลาดหุ้นบนธรรมบัญญัติในธรรมะศาสนานั้นไหมไม่มีมีการประกันภัยตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ของธรรมะนั้นไหมไม่มีอิสลามเจริญมากคนอื่นยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าในอิสลามนั้นไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเมื่อกี้จะมีกี่เพศจะมีลักษณะอย่างเช่นวันก่อนคุยกันบอกว่าอาหรับมาบอกภรรยาของเขาเนี่ยเข้าไปในสหประชาชาติแล้วก็ไปบรรยายเพื่อปกป้องไม่ให้สังคมมนุษย์เนี่ยล่มสลายเนื่องจากสหประชาชาติกำลังจะลงมติว่าต่อไปนี้ให้ประเทศต่างๆเซ็นสนธิสัญญายอมรับสถานภาพของครอบครัวว่าครอบครัวประกอบด้วยสามีและภรรยาภรรยาและภรรยาแล้วก็สามีแล้วก็สามีก็คือชายหญิงครอบครัวที่เป็นชายหญิงเป็นหญิงหญิงเป็นชายชายหรือเป็นหลากหลายบางคืนนี้วันจันทร์เป็นชายวันพุธเป็นหญิงอะไรแสดงขอให้ออกกติกาสหประชาชาติทั้งหลายภรรยาเขาก็ไปบรรยายว่ามันไม่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่าถ้าเข้ามาเรียนผู้ที่สนใจอิสลามก็จะเข้ามาก็จะเห็นว่าพิจารณาได้ว่าหรือไปมองสังคมมุสลิมก็จะได้ว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากมายเพียงใดก็ตามเนี่ยความแปรเปลี่ยนนี้ไม่ได้เป็นความทันสมัยอะไรการเล่นการพนันที่เคยเล่นไฮโลเล่นอะไรอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ข้างๆเล้าไก่ปัจจุบันนี้จะเล่นทางออนไลน์การพนันก็คือการพนันการพนันที่ห้ามไว้ตั้งแต่ศาสดาอัมบียานับพันปีก่อนจะห้ามไว้ตั้งแต่เมื่อ 3,800 ปีหรือ 2,600 ปีหรือ 1,400 กว่าปีที่แล้วมาการพนันไม่ว่าจะนั่งเล่นกันข้างใต้ต้นไทรหรือว่าในล้าวไก่หรือเล่นในบนเรืออีแปะหรือว่าในคาสิโนหรือว่าเล่นออนไลน์การพนันก็คือการพนันเพราะฉะนั้นในหลักธรรมนี้จะไม่แปรเปลี่ยนไปไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะมากอซิดชะรีอะห์ไม่เบียดเบียนกันในชีวิตไม่เบียดเบียนกันในทรัพย์ไม่เบียดเบียนทำลายสติไม่เบียดเบียนวงตระกูลไม่แปรเปลี่ยนวงตระกูลไม่แปรเปลี่ยนตัวธรรมะนั้น5ข้อนี้ในศีล5นี้จะดำรงไปเป็นอากาลิโกโดยไม่มีวันล้าสมัยครับการเทศนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกรูปแบบแห่งชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นการเทศนาการปฏิบัติการยอมรับทั้งหมดเนี่ยนะของตัวท่านและของบรรดาสหายเนี่ยล้วนเป็นการให้ความสำคัญกับชีวิตโลกหน้ากับความจีรังยั่งยืนท่านทราบไหมครับว่าประเด็นนี้มันก่อนนี้มีนักศึกษาลูกศิษย์ไลน์มาถามว่าอาจารย์คือผมเกษียณแล้วแต่ว่าอาจารย์ผมเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็สอนอย่างภูมิใจว่าเนี่ยพวกคุณเป็นอิสลามเนี่ยนะจบอิสลามมาจากต่างประเทศแล้วมาเรียนต่อเนี่ยศาสนาของคุณเนี่ยไม่มีเรื่องโลกุตระคือยังเป็นศาสนาที่ไม่ซับซ้อนเป็นศาสนาที่ยังอยู่ในขั้นไม่ใช่สุปรีมสุบรมไม่ใช่สุปรีมนะแต่ว่าศาสนาของเรานี่มีเรื่องโลกุตระนี่พวกคุณไม่รู้จักเลยเด็กโตครูมุสลิมก็ไม่รู้จักก็ไลน์มาถามอาจารย์อิสลามเรามีโลกุตระไหมผมก็
ตอนนั้นขับรถอยู่ก็ขับรถไปขับรถมาก็ดีนะว่าขอบคุณสังคมไทยที่รถติดบ่อยไงยิ่งสำนักกำแหงเนี่ยทำให้มีเวลาไต่ตรองรถก็ติดไฟก็แดงนะรถไฟฟ้าก็อีก5ปีก็เลยบอกว่าอ้าวดูนะโลกุตระเนี่ยมีโลกุตระคืออะไรก็คือเรื่องของโลกโลกียะเนี่ยอันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความอนิจจังไม่เที่ยงเราจะให้ความสำคัญทำไมให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนปรุงแต่งขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่คนยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่คนถืออัตตาอย่างเช่นหัวโขนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคนถืออัตตาถือหัวโขนซึ่งเป็นสิ่งไม่จีรังยั่งยืนควรให้ความสำคัญกับโลกซึ่งสิ่งทั้งหลายนั้นนะเป็นอุดมเป็นความบริบูรณ์เป็นความจีรังเขาเรียกว่าโลกนิพพานนี้เป็นต้นไม่มีเสื่อมไม่มีคลายผมบอกมีสิในอิสลามเรื่องโลกุตระมีสิเพราะว่าที่เราทำทั้งหมดนั้นน่ะคำนึงถึงผลอันจะได้อย่างยั่งยืนอย่างไม่รู้จบเช่นอะไรมุสลิมะที่สตรีมุสลิมที่คลุมฮิญาบพอไปถึงมหาวิทยาลัยพอไปถึงโรงเรียนพอไปเท่าที่บริษัทคนบอกนี่ไม่ร้อนยังไงคำถามเนี่ยเพราะว่าคนอื่นๆนั้นน่ะคำนึงโลกโลกีว่าจะต้องไม่ร้อนจะต้องสวยจะต้องตามแฟชั่นไฮไลท์ผมได้โอ้ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะมีของพวกเคป๊อปเป็นแบบนี้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนตามเขาเปลี่ยนไปตามโลกที่ไม่เที่ยงวันนี้ก็เปลี่ยนเมื่อวานวันหลายสิบปีก่อนเป็นแบบเอลวิสวันนี้มาเป็นแบบนี้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเป็นแบบอะไรจัสตินบีเบอร์เป็นแบบก็จะสิ่งนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อิสลามแบบเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุสลิมทำนั่นน่ะก็คือทำไมไม่ร้อนเหรอร้อนแต่ร้อนในวันนี้แบบมุสลิมจะพูดว่าร้อนวันนี้ดีกว่าไปร้อนวันข้างหน้าก็คือร้อนในโลกที่ไม่จีรังเดินๆร้อนก็ร้อนแต่ว่าเดี๋ยวเดินบนถนนเทพบุรีตัดใหม่บนถนนสีลมอะไรเงี้ยเดินก็ร้อนเดี๋ยวก็แวะเข้าห้างได้เดี๋ยวก็เย็นแล้วก็ออกมาใหม่ได้นี่เป็นต้นหรือในประเทศในยุโรปอเมริกาหนาวอย่างมากข้างนอกมีหิมะตกหรือมีลมกันโชกแรงเดินๆไปก็เข้าไปในห้างซึ่งมีเครื่องทำความร้อนอุ่นแล้วก็เดินออกมาใหม่แต่เสื้อผ้าไม่เปลี่ยนและคลุมฮิญาบเพราะอะไรเพราะคำนึงถึงโลกหน้าที่จีรังกว่านี่เป็นส่วนของโลกุตระนะครับส่วนของโลกของธรรมะที่คำนึงว่าทำเพื่อผลที่ยั่งยืนในวัลบากิยาตุสอลิฮาตสิ่งที่ทำไว้ผลกรรมผลแห่งอามานที่ทำไว้และได้เก็บกินเก็บเกี่ยวไปอย่างยั่งยืนนั้นย่อมประเสริฐกว่าถัดไปครับการเทศนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะทำให้ลูกหลานอาดัมคือเราทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าลูกหลานอาดัมเนี่ยจะอยู่ในโมเซมบิกกัวเตมาลาเปรูมองโกเลียเกาหลีไต้หวันก็ตามได้ตระหนักว่าผู้ทรงวางธรรมบัญญัติหรือผู้อัจฉริยะผู้ทรงวางธรรมบัญชาหรือกฎเกณฑ์ใดในชีวิตเนี่ยนะครับมีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนอื่นเนี่ยบางศาสนาบางธรรมะเนี่ยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีกฎเกณฑ์เช่นห้ามหย่าร้างตอนนี้เป็นไงโลกเปลี่ยนไปคนให้ความสำคัญกับมนุษย์นิยมสิทธิสตรีสิทธิลูกค้าสิทธิเพื่อนบ้านสิทธิพลเมืองสิทธิอย่างนู้นอย่างนี้ก็ลงมติใหม่ประชุมกันภายใต้ตึกหินอ่อนนะอาคารหินอ่อนอย่างดีแล้วก็ออกกฎเกณฑ์ใหม่ว่าหย่าได้หย่าร้างได้ธรรมบัญญัติก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อก่อนบอกนักบวชบางธรรมะเนี่ยนะนักบวชเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแต่พอหลักสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีที่คนปรุงแต่งขึ้นมายึดมั่นถือมั่นขึ้นมาพระศาสนาจักรก็ประชุมกันในตึกหินอ่อนใหม่วังหินอ่อนใหม่แล้วก็ออกกฎเกณฑ์ใหม่ว่าตอนนี้นักบวชก็เป็นผู้หญิงได้อันนี้ก็คือลักษณะที่ว่าทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปธรรมบัญญัติวิถีชีวิตและวิถีธรรมะนั้นเปลี่ยนไปตามที่คนยึดมั่นถือมั่นตามที่คนปรุงแต่งเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของคนเปลี่ยนไปตามกิเลสตัณหาราคะของผู้คนมากมายเชิญครับข้อ6การเทศนาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแห่งภาระหน้าที่นี้นะครับได้สร้างสายสัมพันธ์อันอบอุ่นแนบแน่นอันนี้ก็คือในตัวอย่างว่าความสัมพันธ์ของมุสลิมศาสดาผู้เตือนสติของเขานั้นไม่เป็นความสำคัญแบบเป็นความสัมพันธ์แบบเย็นชาประหนึ่ง
มีประทานโทษนะที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นมีคนที่เป็นมาส่งพัสดุตอนนี้มีหลายบริษัทนะพัสดุเนี่ยมาจากคุณตาของเรามาจากคุณป้าของเรามาจากน้าของเรามาจากพ่อมาจากแม่ของเรามาจากคนที่เรารักและผูกพันแล้วเรารับเราดีใจมากแต่เราไม่ใส่ใจคนที่เอาของมาส่งความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เป็นพนักงานบริษัทที่รับส่งพัสดุรับส่งของเนี่ยหรือว่ารับส่งสินค้าเนี่ยเราไม่สนใจเขาอ่ะน้องเข้ามาหาซอยยากไหมหาบ้านยากไหมไม่ยากครับโอเคเซ็นแล้วก็รับแล้วก็ไปดังนั้นเราสนใจว่าโอ้ของนี่มาจากคุณป้าของนี่มาจากพ่อของนี่มาจากแม่เหมือนกับว่าธรรมะนี่มาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้าแล้วก็เราได้รับแต่เราไม่สนใจตัวนบีตัวรอซูลที่เป็นเมสเซนเจอร์ผู้นำของนี่มาส่งให้กับเราสิ่งนี้จึงปรากฏในศาสนาและธรรมะต่างๆมากมายที่ผู้คนไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ใช้ชีวิตแม้กระทั่งไม่ได้นมัสการตามแบบอย่างที่ศาสดาเพราะความสัมพันธ์นั้นเย็นชาบางศาสนานั้นไม่รู้ไม่สนใจได้ซ้ำว่าศาสดานบีของตนเองในเวลาท่านมีชีวิตอยู่นั้นน่ะละหมาดยังไงสวดมนต์ยังไงปรากฏว่าในบางศาสนานั้นผมไปสัมภาษณ์ถามว่าที่สวดมนต์กันแบบนี้มีสเก็ตดูลนะมีเทนเททีฟว่าเริ่ม1 2 3 4 5อ่ะ10โมงเริ่มนี่จากนี้ไปสู่เรื่องนั้นเดี๋ยวคุกเข่าเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวร้องเพลงอะไรเงี้ยคุณเอามาจากไหนเอามาจากนบีไหมบอกเปล่าหรอกเป็นมติที่ประชุมของชุมชนในสมัยนู้น 2,000 ปีที่แล้วหรือว่า 1,800 ปีที่แล้วที่ว่าเอางี้ดีกว่านะเราน่าจะทำ tentative timetable แบบนี้1 2 3 4 5ตกลงรักพระเจ้ามากทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ปรากฏว่าไม่ได้ละหมาดตามแบบฉบับไม่ได้สวดมนต์ตามแบบฉบับของเมสเซนเจอร์หรือศาสดานบีที่พระเจ้าส่งลงมานี่เป็นต้นครับต่อไปเพราะฉะนั้นได้เห็นนี่เองเนี่ยแบบฉบับและการเทศนาเตือนสติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปรากฏเป็นตัวศาสนาเองเป็นตัวมรรคบางศาสนาก็มีมรรค8มรรคก็คือมะรักคาคือวิถีชีวิตตัวชะรีอะห์แห่งธรรมะที่บริบูรณ์ครอบคลุมทุกย่างก้าวในชีวิตบุคคลแถมยังยั่งจีรังยั่งยืนโดยไม่มีวันล้าสมัยเป็นอากาลิโกนะครับโดยไม่มีปรากฏในธรรมะใดมาก่อนหรือไม่มีธรรมะใดจะสามารถรักษาคุณค่านี้รักษาคอนเซปต์นี้ไว้ได้สำเร็จมีในคำพูดมีในโปรพาแกนดามีในตัวโฆษณาแต่ในการปฏิบัติจริงๆในสังคมไม่มีนะครับดังนั้นอิสลามจึงเป็นธรรมะอันบริบูรณ์ที่บรรดาผู้แสวงหาธรรมแสวงหาธรรมะในโลกนี้มิควรปฏิเสธและมิควรมองข้ามเวลาผมสอนหนังสือลูกศิษย์ลูกหาเป็นโยคีฤาษีพระดาบทอะไรมาผมก็ถามคุณไปเป็นพระดาบทเป็นพระฤาษีเนี่ยเพราะอะไรบอกอ๋ออาจารย์ก็ข้าพเจ้าอยากจะปฏิบัติอยากจะแสวงหาธรรมะไงอยากจะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมผมถามว่าจริงไหมที่ท่านพูดเนี่ยอ้าวไม่จริงแล้วก็ข้าพเจ้าจะมาในชุดฤาษีดาบทเหล่านี้เหรอบอกว่าถ้าผมบอกท่านว่าธรรมะที่ท่านแสวงหาเนี่ยมีธรรมะอันเป็นธรรมะอันเป็นอากาลิโกไม่มีวันล้าสมัยและเป็นธรรมะอันบริบูรณ์ไม่ใช่ธรรมะที่ยังพร่องอยู่ท่านจะต้อนรับไหมท่านจะยินดีรับไหมถ้าท่านไม่ยินดีแสดงเห็นว่าท่านไม่ได้ต้องการธรรมะจริงๆท่านไม่ได้ต้องการธรรมะที่บริบูรณ์ท่านไม่ได้ต้องการธรรมะที่ยังไม่แปรเปลี่ยนและถูกบิดพลิ้วไปท่านเพียงต้องการปฏิบัติตามธรรมะตามที่ป๊อปปูล่าในสังคมตามที่สังคมเขายึดมั่นถือมั่นตามที่สังคมเขานิยมตกลงท่านก็ปฏิบัติตามกิเลสตัณหาของชาวบ้านกิเลสตัณหาของคนก่อนหน้าท่านหรือคนร่วมสมัยกับท่านท่านไม่ได้ต้องการกิเลสท่านไม่ได้ต้องการขจัดกิเลสตัณหาและต้องการที่จะบรรลุธรรมและมีดวงตาเห็นธรรมะจริงๆครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในเอกลักษณ์แห่งการเทศนาเตือนสติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ก็คือแบบฉบับนี้ไม่ว่าแบบฉบับในการสมรสในการแต่งงานในการทานอาหารในการที่จะนำเอาเป็ดไก่แพะแกะมาทานและวิถีธรรมนี้ได้รับการพิทักษ์รักษาให้รอดพ้นไปจากการผันแปรไปทั้งตัวเนื้อหาและตัวสาระธรรมอันมีมาแต่ดั้งเดิม
ในวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่ไปจนถึงวันอวสานแห่งโลกใบนี้ที่อัลลอฮ์ทรงตรัสในอัลกุรอานว่าอินนานะฮูนัซซัลนาอัซซิกเราะวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเรานี้เป็นผู้ประทานพระธรรมนี้ลงมาแท้จริงเราเป็นผู้ประทานธรรมบัญญัตินี้ลงมาแท้จริงเราเป็นผู้ประทานธรรมะอันเป็นข้อเตือนสตินี้ลงมาแต่แท้จริงเรานี้เป็นผู้พิทักษ์รักษาพระธรรมนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองธรรมะในอิสลามเนี่ยจึงไม่ว่าอิสลามประสบกับภาษาสังคมเรียกว่าชะตากรรมนะแต่ว่าประสบกับวิบากและก็วิกฤตมากมายมุสลิมในเอเชียกลางอุซเบกิสถานเตอร์กีสถานได้ตกอยู่ภายใต้โซเวียตรัสเซียตกอยู่ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์มีการปราบปรามอย่างรุนแรงเพราะโซเวียตสหภาพโซเวียตล่มสลายอิสลามก็เหลืออยู่แต่ว่าคนอาจจะเคร่งมั่งไม่เคร่งมั่งแต่โดยภาพรวมหลักการหลักศรัทธาหลักปฏิบัติดำรงอยู่ในอินโดนีเซียฮอลันดาปกครองกว่า300ปีและฮอลันดาไม่ต้องการปฏิบัติชารีอะห์อะไรพอฮอลันดาไปอิสลามก็เหลืออยู่ตอนนี้มุสลิมอยู่ในยุโรปที่เป็นพื้นที่แห่งเสรีประชาธิปไตยมีสมาคมเปลือยกายนะอะไรต่างๆมีเสรีภาพคนใครจะแต่งงานกับใครใครจะอะไรยังไงทุกอย่างมีเสรีภาพบนในยุโรปในอเมริกาอิสลามก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นในทุกสภาวะอิสลามอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจากฉบับแท้จริงเราเป็นผู้ประทานพระธรรมบัญญัตินี้แท้จริงเราเป็นผู้ประทานพระธรรมอันเป็นข้อเตือนสตินี้และเราเป็นผู้พิทักษ์รักษาไว้จนถึงวันสุดท้ายของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรอิสลามอยู่ได้ในฝรั่งเศสห้ามคุมฮิญาบอิสลามก็อยู่ได้ในสหรัฐอเมริกาการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอิสลามก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นในสังคมไทยในสังคมไทยเนี่ยที่นี่เป็นสังคมแห่งเสรีภาพเป็นสังคมที่ใครจะทำอะไรก็ได้บางคน อาจารย์บางมหาวิทยาลัยบางแห่งบอกเนี่ยอิสลามเนี่ยบังคับมีหัวข้อเดี๋ยวผมไปสอนหนังสือบอกหัวข้อมนุษยศาสตร์บูรณาการสัปดาห์ที่1ถึง15สัปดาห์นี้สอนเรื่องนี้เรื่องอียิปต์เรื่องบาบิโลนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเรเนซองส์เรื่องอะไรพอมาถึงสัปดาห์สอนอิสลามนักศึกษาที่นั่งอยู่ข้างหน้าที่เป็นคนแอคทีฟจะปฏิสันถารไปสัมพันธ์กันตลอดก็จะบอกว่าอาจารย์ผมว่าหัวข้อวันนี้มันเรื่องบังคับยังไงอยู่นะอิสลามผมบอกว่านี่อิสลามบังคับอะไรนักศึกษามาจากต่างจังหวัดมาเรียนพยาบาลคุมฮิญาบมาจากต่างจังหวัดมาถึงที่หอพักของมหาวิทยาลัยเนี่ยของคณะพยาบาลเนี่ยก็800กิโลพ่อแม่ไม่ได้ตามมาโต๊ะครูไม่ได้ตามมาเด็กก็คุมฮิญาบไปขึ้นขอไปฝึกแต่ใครบังคับครูบอกนี่เธอถอดผ้านี่ออกไม่ได้ยังไงจะมาฝึกงานจะทำงานถอดผ้านี่ถอดมันตกลงใครบังคับเห็นไหมแต่ไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยตัวเองเราบังคับคนอื่นที่บังคับคนอื่นแต่ว่าอิสลามไม่ได้บังคับเขาคุมเขาตามความพอใจข้อ9ข้อสุดท้ายก็คือและท้ายที่สุดหนึ่งในเอกลักษณ์แห่งการเทศนาเตือนสติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้แบบฉบับนี้ก็คือศาสนานี้ธรรมะนี้ที่ท่านเป็นมาในโครงการผู้สนใจอิสลามนี้อิสลามนี้มีในสิ่งที่สำนักธรรมสำนักปฏิบัติธรรมสำนักประพฤติธรรมสารถะธรรมอื่นๆไม่มีก็คือตัวชี้วัดเหมือนกับชี้วัดว่าหลานของเราลูกของเราน้องของเราเนี่ยมีไข้ไหมมีปรอดวัดตัวชี้วัดลมทิศทางลมไปทางไหนตามสนามบินตามอะไรต่างๆหรือตามบ้านคนในยุโรปจะมีตัวไก่อยู่บนหลังคาลมมาทางนี้ลมไปทางนู้นหรือสมัยโบราณก็เอาโยนใบไผ่ขึ้นไปแล้วดูว่าลมไปทางไหนมีตัวชี้วัดมีตัวชี้วัดอุณหภูมิขับรถก็มีตัวชี้วัดอุณหภูมิว่าไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นในธรรมะอื่นๆในธรรมะบริษัทก็คือสมาชิกของศาสนานั้นหรือตัวธรรมะสำนักธรรมะเองไม่มีอุปกรณ์ชี้วัดว่าบุคคลยังคงดำรงอยู่ในสถานภาพผู้ประพฤติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมผู้ศรัทธาในธรรมและผู้มีดวงตาเห็นธรรมหรือไม่หรือหลุดออกไปแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นในบางศาสนาเนี่ยจึงไม่รู้เลยว่าบุคคลยังคงดำรงอยู่เป็นธรรมบริษัทเป็นสมาชิกของธรรมะนั้นๆหรือไม่ไม่มีบางแห่งทำไมเราจึงเรียกชาวยิวชาวคริสต์ว่าชาวพระคัมภีร์
ก็เพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์ชาวยิวพระคัมภีร์อยู่ในเมียรอบหรือในช่องของสุเหร่าของไซนากอกส่วนชาวคริสต์นั้นให้ความสำคัญของพระคัมภีร์ก็คือทุกบ้านมีพระคัมภีร์ในกระเป๋ามีพระคัมภีร์ในรถมีพระคัมภีร์จะยกอะไรก็อ่านเป็นทุกข์ใจก็อ่านพระคัมภีร์มีสุขก็อ่านพระคัมภีร์ตั้งความหวังก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันก็จะผูกพันอยู่พระคัมภีร์พิมพ์พระคัมภีร์ออกแจกตามถนนหนทางตามหน้าโรงเรียนต่างๆจึงเป็นชาวพระคัมภีร์แต่บางธรรมะนั้นก็คุยว่ามีคัมภีร์ที่ดีมากโอ้โหลึกล้ำซับซ้อนมากแต่ไปดูแล้วเนี่ยไม่เจอพระคัมภีร์บางธรรมะอาสมนะสถานที่ปฏิบัติธรรมบางแห่งที่โด่งดังมากใช้เวลาเข้าไปเดินดู2ชั่วโมงไม่เจอพระคัมภีร์ครับก่อนจะเข้าก็เจอสฟิงพอเข้าไปก็เจอโอ้ไดโนเสาร์เดินไปก็เจอนู่นเจอนี่เจออพอลโลจูปิเตอร์ตกลงเดินหมดทั้งสถานปฏิบัติธรรมไม่เจอพระคัมภีร์เจอแต่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่เห็นนี้เองเนี่ยในอิสลามนี้ข้อจบตรงนี้ว่าหากท่านต้องการธรรมะหากท่านใฝ่มีดวงใจดวงจิตใฝ่ธรรมต้องการประพฤติธรรมต้องการปฏิบัติธรรมต้องการพบพระธรรมและต้องการมีดวงตาเห็นธรรมธรรมะในโลกนี้ล้วนสุ่มเสี่ยงต่อการสูญสลายล้วนสุ่มเสี่ยงต่อการถูกบิดเบือนถูกแปรเปลี่ยนแต่ธรรมะในอิสลามนั้นเป็นธรรมะอันที่คนแต่ก่อนหน้าเรานับพันปีหรือเป็นหมื่นปีปรารถนามาแล้วชื่นชอบมาแล้วประพฤติมาแล้วปฏิบัติมาแล้วมีดวงตาเห็นธรรมมาแล้วและธรรมะดังกล่าวนี้ได้สืบทอดโดยไม่ได้ตกหล่นเลยและดำรงอยู่ในสังคมท่ามกลางท่านทั้งหลายในวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายเป็นผู้ปรารถนาธรรมตัวอย่างแท้จริงเป็นผู้ต้องการธรรมะอย่างแท้จริงเป็นผู้ต้องการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมะอย่างแท้จริงท่านควรเป็นมิตรากับธรรมะเป็นมิตรกับอิสลามแต่หากท่านเป็นอริกับอิสลามเป็นปฏิเสธอิสลามหรือไม่พบเสน่ห์ในอิสลามมันเป็นตัวชี้วัดว่าท่านไม่ได้ต้องการธรรมะจริงๆท่านเพียงต้องการอะไรก็ตามธรรมะอะไรก็ตามเป็นธรรมเนียมประเพณีที่คนเขายึดมั่นถือมั่นคนเขาปรุงแต่งคนเขา สั่งสมไว้เท่านั้นเองมันขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงนำทางเราทั้งปวงไปสู่แนวทางอันนี้ขอให้เราได้อยู่ในแนวทางของบรรดาศาสดาอัมบียาวันมุรสลีนศ็อลลาวะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิดอัมบียามุรสลีนทั้งปวงได้อยู่ในแนวทางอันที่เป็นธรรมะตั้งแต่วันแรกที่ท่านนบีอาดัมลงมาบนโลกนี้และธรรมะนี้จำดุดดำรงอยู่จนถึงวันสิ้นโลกนี้และเราทั้งหลายจะต้องรับผลกรรมที่เราเลือกที่เราตัดสินใจและเราทั้งหลายจะได้อยู่คู่กับพระธรรมพระธรรมนี้จะเป็นมิตรกับเราแม้เราจะจากโลกนี้ไปแล้วในโลกหลังความตายและโลกแห่งวันฟื้นคืนชีพซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู